ดวาอารามนะที่พิจิตรคุณผู้ชมขาที่วัดบางคลานปมประเด็นมหากาพย์เป็น10ปีระหว่างชาวบ้านที่ไม่พอใจนะคะกับทางเจ้าอาวาสซึ่งล่าสุดนี่คุณผู้ชมรู้ไหมคะวันนี้เลยสดๆร้อนๆทางด้านลูกศิษย์วัดบางคลานค่ะเล่นใหญ่ทำบุญให้กับอดีตเจ้าอาวาสครบรอบ1ปีที่มรณภาพไปถึงขั้นทำพิธีเผาพริกเผาเกลือแช่งเจ้าคณะจังหวัดที่กลั่นแกล้งปลดออกจากตำแหน่งค่ะคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะนี่เป็นภาพที่บรรดาลูกศิษย์วัดบางคลานเขาทำพิธีเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรค่ะในวันทำบุญครบรอบ1ปีกับการมรณภาพของพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนะคะที่ท่านมรณะไปเมื่อ24มิถุนายนปีที่แล้วด้วยโรคหัวใจล้มเหลวฉับพลันภายในกุฏิลูกศิษย์อ้างว่าที่ต้องลงมาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเจ้าคณะจังหวัดเพราะว่าอะไรกลั่นแกล้งเขาบอกว่ากลั่นแกล้งที่มาปลดพระครูของเขาออกจากตำแหน่งค่ะซ้ำยังมีเรื่องเฉาหลังจากถูกแฉว่าเสพเมถุนเป็นอาบัติปราชิกขาดจากการเป็นพระภิกษุแล้วแถมยังมีลูก2เมียอีก2อีกแล้วก็มีหลักฐานคลิปวิดีโอแชทกับสาวคนสนิทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้มัวหมองในพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากเสียงของลูกศิษย์หน่อยค่ะเราก็อยากให้ตรวจสอบกันว่าเจ้าคณะจังหวัดไม่ใช่พระแล้วท่านมีลูกมีเมียแล้วก็เอาไปปนเปื้อนผู้หญิงมีลูกถึง2คนกินหรูอยู่สบายใช้กระเป๋าใบละ 2-3 แสนขับรถยี่ห้อดังอยากให้คณะที่เกี่ยวข้องไม่ว่ามะมหาเถระหรือผู้ว่าจังหวัดนายอำเภออย่าพยายามที่จะพาพระเข้าวัดต้องหาความชัดเจนและถูกต้องให้ชาวบ้านที่เขาโดนรังแกตลอด 8-9 ปีนี้ว่าเขาอยู่กันลำบากคุณผู้ชมค่ะเรื่องของปมประเด็นศึกมหากาพย์ในวัดบางคลานนั้นมันเป็นมาเป็น10ปีแล้วนะใช่ครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องการดูแลทรัพย์สินเรื่องอะไรแบบนี้จนมีการตั้งคณะขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาแล้วก็มีการโยกย้ายเจ้าอาวาสรูปเก่าออกรูปใหม่ก็เข้ามาวัดไม่ได้คือโอ้โหคาราคาซังฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาก่อนหน้านี้มีเหมือนกับกลุ่มคนเนี่ยเข้ามาก่อเหตุอะไรอีกต่างหากใช่มีคดียังไม่จบเลยนะฮะถูกต้องยังไม่จบนะคะเรื่องของการทำร้ายร่างกายที่เป็นภาพออกมามีการบุกมาทำร้ายกันภายในวัดอ่ะ